สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้ที่นิด้านะครับรายการที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 นถึง 21:00 นทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง Home Channel นะครับรายการนี้อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าครับวันนี้หัวข้อที่เราจะสนทนากันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการในวันที่1เมษายนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา48ปีของนิด้านะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่นานแล้วนะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่สถาบันเพื่อสำรองที่นั่งนะฮะเพื่อที่เราได้จัดเตรียมได้ในช่วงแรกนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรแขกรับเชิญของเรานะครับที่เป็นผู้แทนของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปฐุมฤกษ์กลางอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ครับต้องขออนุญาตเรียนถามว่าในวันงานวันที่1เนี่ยซึ่งทั้งสถาบันก็จัดงานกันเยอะเลยคณะนิเทศศาสตร์เองก็คงจะเข้าร่วมด้วยนะฮะมีเนื้อหาเป็นเนื้อหาด้านไหนอย่างไรบ้างครับอาจารย์สำหรับในงานวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์วันที่1เมษายนนี้นะคะคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยจะมีการจัดสัมมนาโต๊ะกลมนะคะในภาคบ่ายนะคะซึ่งในแนวทางการสัมมนาเราเนี่ยเรามีผลงานวิจัยของคณาจารย์ของเรานะคะซึ่งจะแยกนำเสนอใน3ด้านก็คือในด้านของมิติทางด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนนะคะมิติที่2ก็จะเป็นทางด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและมิติที่3นะคะจะเป็นมิติทางด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาจิตใจซึ่งมีพื้นฐานมาจากสาขาต่างๆของสาขาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการที่เราเปิดสอนกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วเราก็พยายามจะทำงานวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นบทบาทความสำคัญของการสื่อสารในการที่เราจะช่วยพัฒนาชาติไทยได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีถัดไปนี่ฮะที่เราจะเปิดเศรษฐกิจเสรีอาเซียนเนี่ยซึ่งความผลกระทบจากการแข่งขันในกลุ่มอาเซียนก็ย่อมจะสูงขึ้นนะยิ่งก็คงจะส่งผลมากระทบต่อคนไทยนะฮะเป็นจำนวนมากก็ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถตั้งอยู่ได้นะฮะแล้วก็แข่งขันกับเขาได้โดยที่ว่าเรายังมีการพัฒนาได้ถาวรยั่งยืนนะฮะฟังจากหัวข้อประเด็นแล้วเนี่ย ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับสุขภาวะด้วยนะครับความเข้มแข็งทั้งนั้นจิตใจร่างกายสังคมอันนี้คงจะมีผลต่อการพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานวิจัยทางด้านพัฒนาจิตใจเนี่ยเราได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษาวิจัยด้วยค่ะซึ่งหัวข้อนี้ท่านอาจารย์จะเป็นผู้นำสนทนาด้วยใช่ไหมครับค่ะอันนี้จะเป็นหัวข้องานวิจัยของดิฉันนะคะที่ทำเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ช่วยเล่าที่มาที่ไปและรายละเอียดของในการนำเสนอทั้ง3มิติเนี่ยนะคะเราก็จะมีผู้ดำเนินรายการแล้วก็จะมีเชิญนักวิชาการจากภายนอกมาช่วยวิพากษ์วิจารณ์นะคะหรือว่ามาพูดคุยเสริมในส่วนต่างๆของงานวิจัยด้วยนะคะรวมทั้งก็จะมีนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจในเข้าร่วมรับฟังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะคะเข้ามาร่วมสนทนาหรือว่าเสนอแนวความคิดเห็นในงานวิจัยของเราได้นะคะสำหรับส่วนงานวิจัยของดิฉันเนี่ยนะคะจะเป็นการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารธรรมะพุทธศาสนานะคะการยึดหลักธรรมพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะที่ส่งผลต่อความสุขของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ทำเก็บข้อมูลไปในช่วงไหนฮะอาจารย์ในช่วงผ่านปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วผลการศึกษาเป็นไงฮะก็ในการวิจัยอันนี้เราก็เป็นที่มาของการสนใจนะคะก็คือว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเราเนี่ยนะคะซึ่งมีมาตั้ง11แผนแล้วค่ะแต่ว่าในการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่ารายได้เฉลี่ยของคนไทยเนี่ยจะสูงขึ้นแต่ว่าความเป็นอยู่หลายสิ่งหลายอย่างก็ยังไม่ดีเช่นโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะการประเมินผล10แผนที่ผ่านมาพบว่าทั้งระดับชาวปัญญาแล้วก็สติความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทยเนี่ยยังมีอยู่ต่ำนะคะการกระจายรายได้ก็ยังไม่ดีนะคะและเราก็ยังมีปัญหาเรื่องของความยากจนอยู่ด้วยหรือว่าการใช้ทรัพยากรของชาติเนี่ยอย่างที่สิ้นเปลืองนะคะก็เลยเป็นที่มาที่สนใจนะคะว่าทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยที่ว่าไม่กินของเก่าจนหมดไปเนี่ยนะคะป
ประกอบกับว่ามีเจ้าชายจิกมี่นะฮะแห่งภูฐานเนี่ยได้เสนอแนวไอเดียว่าการพัฒนาเนี่ยมันไม่ควรจะเอาเป้าทางด้านเศรษฐกิจมาเป็นเป้าหมายของการพัฒนาแต่ว่าเมื่อพัฒนาไปแล้วมันควรจะทำให้คนเนี่ยมีความสุขนั่นเป็นประเด็นหนึ่งนะทีนี้ในแผนใหม่ฉบับที่11เนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะว่าจะมาเป็นแกนหลักในการที่จะพัฒนาชาตินะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่การพัฒนาบุคคลนะให้มีความสุขนะกับประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็จริงๆแล้วคนไทยเรา193นะคะนับถือพุทธศาสนาค่ะเพราะนั้นพุทธศาสนาก็จะเป็นพื้นฐานนะการดำรงชีวิตเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเพราะนั้นก็เลยสนใจในเรื่อง3ประเด็นนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วมันจะมีผลในการช่วยการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะคะก็เลยไปศึกษานะเพื่อจะดูปัจจัยพวกนี้นะคะตอนนี้สำเร็จแล้วใช่ไหมครับสำเร็จแล้วค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามีทั้งมิติทางศาสนาด้วยแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงจากในหลวงท่านด้วยนะฮะคือซึ่งตัวเองจะคุยให้ลูกศิษย์ฟังนะว่างานวิจัยอันนี้เอาแนวไอเดียของ3เจ้าชายมาผสมกันนะคะก็คือเจ้าชายภูมิพลนะคะในหลวงของเรานะคะเจ้าชายจิกมี่แห่งภูฐานนะคะแล้วก็เจ้าชายสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้าของเรานะเป็นสหสามเจ้าชายทฤษฎีมารวมกันนะคะซึ่งในการทำวิจัยนี่ก็จะทำเป็นมิกซ์เมธอดก็คือใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้ง2ด้านนะทั้งเชิงปริมาณนะกับเชิงคุณภาพมาผสมกันเพราะว่าอยากจะได้ข้อมูลในเชิงกว้างและเชิงลึกด้วยนะคะโดยที่ว่าในส่วนของเชิงปริมาณเนี่ยเราใช้แบบสอบถามนะคะไปถามประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งได้ครบทั้ง50เขตนะแล้วก็ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพเราใช้การสัมภาษณ์นะประชาชนในเขตกรุงเทพจำนวน200คนค่ะครับครับโอ้น่าสนใจทีเดียวแล้วจากงานครั้งนี้เนี่ยท่านอาจารย์มีความตั้งใจอยากจะขยายต่อไปอีกไหมฮะหรือว่าอยากจะมีในอนาคตข้างหน้าจะมีผลงานในลักษณะนี้ขยายออกไปอีกไหมค่ะจริงๆตั้งใจว่าอยากจะทำวิจัยเพิ่มในสาขานี้อีกเช่นอาจจะลงไปดูที่เด็กและเยาวชนเรานะคะซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยรับกระแสสังคมโลกมาเยอะนะคะทั้งในแง่ของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กไทยนะเมื่อ 2-3 วันเนี้ยได้ยินข่าวนะคะว่าเด็กคนนึงเนี่ยผลการเรียนลดลงนะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยึดโทรศัพท์นะคะแล้วก็ผลก็คือว่าเด็กคนนี้ก็เอาปืนทิ้งคุณพ่อซ่อนไว้ไปยิงคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวเองตายด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าปริวิตกและน่าตกใจมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆคณะนิเทศศาสตร์ควรจะหันมาสนใจในเรื่องของสื่อสมัยใหม่ซึ่งเป็นคณะเราคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการเนี่ยที่เราสนใจในเรื่องของสื่อใหม่นะหรือแนวคิดใหม่ในเรื่องของการสื่อสารว่าส่งผลกระทบต่อคนไทยอย่างไรบ้างในทางดีและในทางไม่ดีนะคะก็น่าจะมาช่วยอย่างน้อยช่วยเยียวยาทางสังคมนะครับให้กับปัญหาที่มันหลายด้านเหลือเกินนะฮะกับประเทศไทยเราตอนนี้แล้วในส่วนที่หัวข้อหลักของสถาบันเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเน้นถึงทางด้านการเป็นประชาคมอาเซียนด้วยงานลักษณะของท่านอาจารย์เนี่ยพอจะไปเชื่อมโยงหรือว่าไปขยายให้เกี่ยวข้องกับสมาชิกเพื่อนบ้านเราได้ด้วยใช่ไหมครับมีโอกาสเหมือนกันค่ะก็อาจจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องของปัจจัยความสุขของเพื่อนบ้านเรานะอย่างเช่นสมมติว่าลาวหรือพม่าหรือเขมรเนี่ยซึ่งเราอาจจะคิดไปเองนะว่าเขาดูน้อยกว่าเราด้อยกว่าเราไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีดัชนีความสุขสูงกว่าเราก็ได้นะซึ่งอันนี้ก็สามารถจะเอาไปประยุกต์เปรียบเทียบได้ทีนี้ประเด็นของผลวิจัยที่น่าสนใจก็คือว่าเราพบนะคะว่าในเรื่องของการแสวงหาข้อมูลข่าวสารธรรมะเนี่ยนะคะส่งผลนะคะต่อการทำให้คนไทยเนี่ยยึดหลักธรรมนะคะแล้วก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสนอว่าเราควรจะมีการเผยแพร่นะสื่อสารเผยแพร่ในเรื่องของศาสนาของศาสนาพุทธเนี่ยไปในสังคมให้เพิ่มมากขึ้นนะเพื่อที่ว่าคนไทยจะได้เรียนรู้นะหรือว่าส่งเสริมในเรื่องทำให้เกิดการยึดหลักธรรมหรือทำความดีมากขึ้นเพราะนั้นปัญหาของชาติเราอย่างเช่นการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะหรือว่าอย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยมีภูมิ
ชาวปัญญา EQ เนี่ยทางด้านสติปัญญาอารมณ์ด้วยอารมณ์เนี่ยนะคะลดต่ำลงภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเช่นนี้ก็จะทำให้สังคมไทยเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะซึ่งก็คงจะแบบว่าต้านทานกระแสของอาเซียนที่จะเข้ามาสู่สังคมไทยเราได้นะคะได้ใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ทำให้สภาพแวดล้อมของประเทศไทยเราก็เจอปัญหาอยู่เยอะทีเดียวแล้วเมื่อเรามองจากเพื่อนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ในอาเซียนส่วนหนึ่งก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะมีโอกาสที่อีกหน่อยเราอาจจะไปทำโครงการขยายความร่วมมือได้ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นไปได้แล้วตอนนั้นอาจจะมีอาจารย์จะได้ขยายทฤษฎี3เจ้าชายออกไป อย่างเพื่อนบ้าน อื่นๆอีกค่ะ ซึ่งอันนี้งานวิจัยนี้ได้นำไปเสนอที่ประเทศเกาหลีนะคะก็มีนักวิชาการเกาหลีมาเพราะว่าสนใจก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าเกาหลีใต้ที่พัฒนาที่มุ่งเศรษฐกิจบริโภคไม่รู้จะหยุดยั้งเนี่ยนะไม่รู้ว่ามันจะจบที่ตรงไหนนะเพราะนั้นเขาก็สนใจแนวไอเดียในเรื่องของการที่บริโภคแต่พอเพียงก็คือทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยนะคะนั่นหมายถึงว่าประเทศอาเซียนอื่นๆก็เริ่มสนใจในแนวทางของการพัฒนาเช่นนี้ด้วยครับคราวนี้ในส่วนที่มาที่ของการเรียนการสอนของคณะนิดนึงฮะอาจารย์ตอนนี้มีสาขาวิชาหลายด้านอยู่ด้วยเหมือนกันถ้ามองไปถึงงานประชุมวิชาการคราวนี้แล้วก็หัวข้อที่เราวางไว้เนี่ยนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจจะได้ประโยชน์ในแง่มุมไหนบ้างไหมครับอาจารย์ค่ะก็คือการที่มาฟังนะคะเราก็คงจะได้แนวไอเดียในการที่สำหรับนักศึกษานะคะก็คงจะได้แนวความคิดในการที่จะไปต่อยอดงานวิจัยของตัวเองนะคะอาจจะมีแง่มุมต่างอย่างเช่นงานวิจัยของดิฉันเนี่ยนะคะก็จะเจอว่าตัวแปรการศึกษาน่าสนใจมากแล้วก็ในหลักฐานงานวิจัยของลูกศิษย์ก็จะเจอเหมือนกันว่าตัวแปรการศึกษาเนี่ยนะคะมีปัญหานะคะก็คือว่าเช่นนะคะของตัวเองเนี่ยเจอว่าการศึกษาไม่มีผลต่อการยึดหลักคุณธรรมพุทธศาสนาไม่มีผลกระทบต่อการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและไม่มีผลต่อการทำให้เป็นคนมีความสุขนะคะในส่วนของลูกศิษย์ตัวเองก็เจอนะคะว่าตัวแปรการศึกษาเนี่ยไม่มีผลต่อการส่งเสริม EQ นะคะแล้วก็ไม่มีผลต่อการทำความดีด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้ผู้ที่สนใจเนี่ยนะลองไปศึกษาวิจัยต่อในประเด็นนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาของชาติเรานะคะซึ่งในงานของท่านอาจารย์ก็มีข้อเสนอแนะไว้ให้ด้วยใช่ไหมฮะในตอนท้ายว่าจากการศึกษาครั้งนี้ข้อพบเนี่ยจะต้องไปแก้ไขอะไรยังไงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วที่ท่านอาจารย์ได้เน้นไว้แล้วด้วยนะครับว่าการศึกษานี่ใช้ผสมผสานฉะนั้นในแง่วิชาการเนี่ยผู้ที่เข้ามาร่วมในงานนี้ก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะฮะว่าทั้งเชิงลึกเชิงกว้างจะทำยังไงค่ะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพว่าในตัวแปรหลักของเราเนี่ยถ้าเกิดสนใจแล้วเราจะไปศึกษาต่อกันได้อย่างไรบ้างนะคะครับก็นี่เป็นหัวข้อของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนะฮะซึ่งเป็นคณะน้องใหม่แล้วก็เริ่มจะมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นมีผลงานออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆช่วงท้ายอยากให้ท่านอาจารย์สรุปแล้วก็เชิญชวนผู้ที่สนใจให้เข้ามาในงานวันนั้นด้วยครับค่ะก็ขอเรียนเชิญนักศึกษานักวิชาการนะคะและประชาชนทั่วไปที่สนใจนะในเรื่องของการสื่อสารนะเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาองค์กรพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาการตลาดหรือพัฒนาทางด้านของบุคคลและสังคมนะคะว่า อยากเรียนเชิญมาร่วมฟังการสรุปสัมมนาของเรานะสัมมนาโต๊ะกลมของเรานะคะในวันที่1เมษายนนะเวลาบ่ายโมงนะคะซึ่งนะเราก็ยินดีจะรับฟังความคิดเห็นหรือว่ามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันระหว่างทุกท่านนะคะครับแล้วก็เชื่อว่าจะได้แต่ประเด็นมีหัวข้อใหม่ๆอะไรทำเพิ่มเติมหลังจากครั้งนี้ไปด้วยนะฮะครับในวันนี้ก็คงจะต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปทุมฤกษ์กลางเป็นอย่างสูงที่มาร่วมสนทนาในวันนี้อาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับรายการวันนี้ที่นิด้ายังอยู่กับท่านผู้ชมต่อนะครับในช่วงที่2ที่3เราจะสนทนากับท่านคณาจารย์จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อที่น่าสนใจของการประชุมย่อยอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาในช่วงต่อไปครับ
ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวันนี้ที่นิด้านะครับวันนี้เราสนทนากันถึงเรื่องของพัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทของอาเซียนซึ่งเป็นงานที่จะจัดขึ้นในวันที่1เมษายนในวันคล้ายวันสถาปนา48ปีของนิด้านะครับในช่วงนี้เรามาพบกับวิทยากรพิเศษนะครับซึ่งท่านมาจากคณะหนึ่งในนิด้าของเรานะครับคือคณะรัฐประศาสนศาสตร์อยู่กับผมวันนี้แล้วนะครับท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.บุญอนันต์พินัยทรัพย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะและแขกรับเชิญท่านที่2นะครับอาจารย์ดร.ธนพันธ์ไล่ประกอบทรัพย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับต้องเริ่มจากท่านอาจารย์บุญอนันต์ก่อนนะครับในงานวันนี้เนี่ยที่จะจัดเป็นการประชุมวิชาการนะฮะในส่วนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยในภาพรวมผลงานในวันนั้นนี่จะเป็นลักษณะไหนบ้างครับค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางท่านอาจารย์อัศวินนะคะที่เชิญเราสองท่านมาเป็นตัวแทนที่จะมาเล่าให้กับทางประชาชนได้ฟังว่าในวันที่1เมษายนนั้นเนี่ยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของเราเนี่ยจะมีการจัดแบบลักษณะเสวนาเป็น round table นะคะซึ่งจะอยู่ในหัวข้อเรื่องของการศึกษาเปรียบเทียบรัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียนด้วยกันซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศและอยากจะบอกว่าใน round table ตรงนี้นั้นเนี่ยเราก็จะมีคณาจารย์จากทั้งภายในคณะซึ่งเป็นผู้แทนมาประมาณ5ถึง6ท่าน รวมไปถึงมีอาจารย์จากข้างนอกด้วยนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราส่วนหัวข้อนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะแบ่งตามสาขาที่ทางคณะเนี่ยเรามีเปิดอยู่มีด้วยกันทั้งหมด6สาขายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนโยบายซึ่งในวันจริงนะคะเราก็จะได้อาจารย์ธนพันธ์เนี่ยมาเป็นตัวแทนในสาขานั้นด้วยมีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีคณาจารย์อยู่ประมาณ 2-3 ท่านจากสาขานั้นนอกจากนั้นแล้วก็จะมีสาขาทางด้านท้องถิ่นสาขาทางด้านองค์การการเงินการคลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะในวันนั้นและนอกจากนั้นเองเนี่ยทางคณะได้มีการเตรียมทำเป็นโปสเตอร์นิทรรศการด้วยอยู่ภายนอกและเตรียมเอกสารต่างๆที่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้าฟังในวันนั้นค่ะเนื้อหานี่จะมาจากงานวิชาการเป็นการทำวิจัยมาก่อนล่วงหน้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะเข้าใจว่าตรงนี้นั้นเนี่ย อาจารย์ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากงานวิจัยและหลายๆท่านเนี่ยจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่าศึกษาจากการอ่านเอกสารตำราต่างๆนะคะอย่างเช่นของตัวเองอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดก็ถือว่าเป็นการศึกษาเบื้องต้นละกันที่จะมานำมาพูดคุยกับคนที่สนใจแล้วก็เข้าร่วมฟังในวันนั้นครับแล้วลักษณะที่เป็นโต๊ะกลมอย่าง round table อย่างนี้เนี่ยจะดำเนินการยังไงฮะท่านอาจารย์อ๋อค่ะในวันนั้นเนี่ยเรามีการตกลงกันในที่ประชุมอาจารย์นะคะว่าจะมีหนึ่งท่านที่เป็น moderator จากนั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเวลาคนหนึ่งในรอบที่หนึ่งไม่น่าจะเกิน10นาทีนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีสักประมาณ2คราวด้วยกันแล้วจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาร่วมสัมมนาในวันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้ซักถามและเมื่อเช้านี้เองนะคะก่อนที่จะมาพูดคุยในวันนี้นะคะก็คือว่าได้รับข้อมูลจากฝ่ายศึกษานะคะของคณะว่าจะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันราชภัฏรวมทั้งหมดประมาณ120คนที่จะมาฟังในสาขาของเราก็ทำให้คณาจารย์ในคณะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีว่ามีคนสนใจได้เยอะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนห้องไหมครับเปลี่ยนใช่ไหมฮะเปลี่ยนห้องคับคั่งแน่นอนเลยวันนั้นใช่ค่ะไปที่ท่านอาจารย์ธนพันธ์บ้างนะครับวันนั้นอาจารย์ก็จะเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการด้วยใช่ครับใช่ครับของอาจารย์จะเป็นแนวทางไหนครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์บุญอนันต์ได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับก็ผมก็จะเป็นการศึกษานะครับในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะนะครับคือเป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่จะเรียกได้ว่าตั้งแต่ผมทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกแล้วก็ทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางด้านการเกษตรนะครับในประเทศในกลุ่มแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งในคราวนี้เนี่ยผมเลือกที่จะนำหัวข้อนะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายทางด้านการอุดหนุนการเกษตรนะครับในช่วงระยะเวลาที่ตั้งแต่ปี1970ถึงปี2010
นะครับของ4ประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ก่อตั้งเริ่มต้นของอาเซียนนะครับก็คือประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจนะครับเป็นสำรวจเบื้องต้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทิศทางของการอุดหนุนสินค้าเกษตรในสี่ประเทศหลักนี้ซึ่งเป็นสี่ประเทศที่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ต้นๆของโลกนะครับเช่นอย่างประเทศไทยอย่างนี้ชัดเจนว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวมันสำปะหลังอ้อยและน้ำตาลอย่างนี้ครับอินมาเลเซียเป็นผู้ส่งออกยางพาราอินโดนีเซียก็เช่นกันนะครับฟิลิปปินส์ก็เป็นผู้ส่งออกมะพร้าวรายใหญ่ของโลกนะครับซึ่งผมคิดว่าการศึกษานี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและอย่างนึงคือภาคการเกษตรเนี่ยเป็นเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็ประชากรก็ยังอยู่ในภาคการเกษตรนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะควรที่จะต้องตระหนักก็คือว่าการดำเนินนโยบายเนี่ยมันมีผลกระทบต่อประชากรซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาตรงนี้น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าในส่วนของผมเองก็ได้มีการจับกลุ่มพูดคุยกับคณาจารย์ในคณะอีก 2-3 ท่านนะครับที่เราจะทำการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องของการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกันหรือเราเรียกว่า inclusive growth นะครับซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบทั้งในแง่มุมในเชิงทางรัฐประศาสนศาสตร์เช่นนโยบายสาธารณะด้านการคลังหรือเรื่องของการด้านการปฏิรูประบบราชการนะครับดูซิว่าการดำเนินงานของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับที่เราพูดที่รัฐบาลในแต่ละประเทศอยากที่จะให้เห็นว่านโยบายของตัวเองเนี่ยที่จะต้องการที่จะดำเนินนโยบายเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยในสภาพความเป็นจริงแล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์พูดถึงการเจริญเติบโตในมุมนี้เนี่ยทั้ง4ประเทศที่ว่านั้นมีการแข่งขันกันเองด้วยไหมครับหรือว่ามันเกื้อซึ่งกันและกันเอื้อหนุนกันอย่างก็ผมอันนี้ผมขออนุญาตมองในมุมมองที่ผมศึกษามานะครับก็จะว่าคือจะเป็นการเกื้อหนุนกันไหมก็อาจจะเป็นการเกื้อหนุนกันแต่ก็ในทีแล้วเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันการที่จะต้องคือเราในฐานะที่เป็นคู่ค้าคู่แข่งในตลาดโลกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยย่อมคือเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราคงต้องมีการแข่งขันกันเองอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นกรณีของไทยกับเวียดนามนะครับซึ่งเราก็เป็นสมาชิกในอาเซียนแต่อีกด้านนึงเราก็เป็นคู่แข่งกับเรื่องของตลาดข้าวในระดับโลกนะครับมีความพยายามเหมือนกันนะครับผมมองในมุมมองของข้าวนะครับว่าเรามีความพยายามที่จะต้องการที่จะตั้งเป็นคล้ายๆเหมือนสมาคมผู้ส่งออกข้าวในอาเซียนนะครับแต่ว่าความพยายามนั้นเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับเพราะเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับมันมีผู้ผลิตเยอะนะครับแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในตลาดสินค้าเกษตรระดับโลกเนี่ยนะครับผู้บริโภคหรือผู้นำข้าวเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักนะครับในขณะที่ผู้ผลิตเนี่ยยังมีบทบาทรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องอาศัยระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับว่าวิธีการที่จะรวมตัวกันที่จะช่วยเหลือกันนะครับทั้งในเรื่องของในแง่ของการช่วยเหลือกันในเรื่องเชิงคุณภาพเรื่องของการพัฒนาสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับคงต้องอาศัยระยะเวลาอีกสักระยะนะครับผลงานของท่านอาจารย์นี่ก็คือตอนนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไหมฮะหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงก็อยู่ในช่วงดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ได้นำเสนอเพื่อที่จะลองรับฟังดูว่าเป็นยังไงแล้วก็คนก็หวังว่าในวันที่1เมษายนที่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะได้รับคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์เพื่อจะเอาไปปรับปรุงในคราวต่อๆไปครับก็เป็นงานที่กำลังเข้ากับกระแสเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราตอนนี้ก็ภาคเกษตรก็กำลังเป็นที่สนใจแล้วก็ถกเถียงกันมากโดยเฉพาะปัญหาเรื่องข้าวแล้วก็จากงานของท่านอาจารย์ธนพันธ์นี่ก็อาจจะขยายไปจนถึงสมาชิกที่เหลือของอาเซียนที่เหลือด้วยนะฮะครับก็จะพยายามนะครับเท่าที่ข้อมูลในเชิงประจักษ์จะสามารถทำได้นะครับครับผมครับ
กลับมาที่ท่านอาจารย์บุญอนันต์บ้างครับในวันนั้นงานที่ท่านอาจารย์จะนำเสนอเป็นพิเศษเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานบุคคลในภาคราชการต้องบอกว่าตอนแรกก็คุยของอาจารย์ธนพันธ์จะเป็นเรื่องของนโยบายถูกไหมคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นบริหารงานบุคคลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสองเรื่องนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปด้วยกันได้เพราะว่าเราทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือว่าเรื่องของในภาครัฐนะคะซึ่งในส่วนตัวที่จะเตรียมมาพูดคุยในวันนี้นั้นเนี่ยอยากจะแบ่งออกมาเป็นประมาณ 2-3 ส่วนด้วยกันซึ่งอาจจะขอนำเสนอในเซกชันถัดไปโดยในช่วงนี้นั้นเนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะนำเสนอก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมทั่วไปก่อนซึ่งตัวเองคิดว่ามันมีผลกระทบต่อเรื่องของการบริหารงานบุคคลในภาครัฐส่วนที่สองนั้นเนี่ยอยากจะพูดถึงวิธีการบริหารจัดการคนในภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเนื่องจากว่ามีการแบ่งงานกันในสาขา HR เรามีอยู่5ท่าน1ท่านก็รับไป2ประเทศบังเอิญว่าของตัวเองรับดูแลในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นงานศึกษาในเบื้องต้นละกันนะคะยังไม่ได้ลงดีเทลมากเท่าไหร่ครับค่ะตรงนี้เป็นเน้นไปที่การบริหารบุคคลของภาครัฐใช่ใช่นะคะแล้วก็ อีกส่วนนึงที่น่าจะพูดถึงด้วยซึ่งน่าจะเป็นเซสชั่นสุดท้ายนั่นก็คือว่าข้อคิดหรือว่าการวิเคราะห์ว่าพอเราไปศึกษาแล้วนั้นเนี่ยเรามีข้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลในภาครัฐครับจากการศึกษาของท่านอาจารย์นี่มีพอจะมีข้อค้นพบอะไรที่เป็นน้ำจิ้มออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นเบื้องต้นก่อนไหมครับอ๋อมีค่ะก็มีอยู่หลายข้อถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นน้ำจิ้มก็อยากจะขอพูดนิดๆหน่อยๆก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเซสชั่นถัดไปเนี่ยเราค่อยลงในรายละเอียดอันแรกเลยเนี่ยที่เห็นก็คือว่าความอ่อนล้าหรือว่าการที่เราจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของระบบบริหารงานบุคคลไม่ว่าจะเป็นในอินโดนีเซียหรือว่าในฟิลิปปินส์เนื่องจากว่าเวลาที่เราไปศึกษาจากการอ่านหนังสือตำราหรือแม้แต่งานวิจัยเนี่ยจะพบว่ามันมีเรื่องของการแทรกแซงจากภาคการเมืองค่อนข้างเยอะ อยากจะยกตัวอย่างนะคะของประเทศฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีก็คือเป็นประมุขของประเทศเนี่ยมันจะมีลักษณะหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการจ้างคนเนี่ยประมาณร้อยกว่าอัตราร้อยกว่าอัตรานะคะประธานาธิบดีเนี่ยเป็นคนจ้างตัดสินที่จะเลือกใครคนเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ว่ามันทำให้เห็นว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนิทใครมีความคุ้นเคยก็อาจจะมีโอกาสมากกว่า อีกเรื่องนึงนั่นก็คือว่าในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกคนนั้นเนี่ย เขาจะใช้วิธีการก็คือสอบทีนี้สอบมี2ลักษณะก็คือสอบข้อเขียนกับสอบสัมภาษณ์สิ่งที่อยากจะพูดก็คือการสอบข้อเขียนนะคะไปศึกษาดูเนี่ยทั้ง2ประเทศเวลาเขาสอบข้อเขียนเนี่ยเขาจะสอบเช่นภาษาอินโดนีเซียภาษาท้องถิ่นเหมือนกับของไทยเราอย่างเงี้ยต้องไปสอบภาษาไทยสอบความรู้ทั่วไปอย่างเช่นประวัติศาสตร์นโยบายเรื่องของการบริหารแผ่นดินซึ่งตรงเนี้ยในมุมมองเนี่ยมองว่ามันเป็นความรู้ทั่วไปทำไมเราไม่มีการสอบในลักษณะที่เป็นวิชาเฉพาะบ้างเพราะว่าในหลายๆตำแหน่งนั้นเนี่ยความรู้ทั่วไปมันมีความสำคัญน้อยเราก็น่าที่จะมาส่งเสริมในเรื่องของในส่วนที่จะเป็นเฉพาะด้านเราก็จะได้คนที่ตรงกับสาขาที่เราต้องการครับครับแหมก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามมากเลยนะฮะแล้วหวังว่าผลการศึกษานี้ประเทศไทยคงจะพอสู้เขาได้นะฮะแน่นอนค่ะครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาสนทนากันต่อในหัวข้อของรัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทของอาเซียนครับWe'll be right back.
ลับมาสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ที่นิด้านะครับวันนี้เราสนทนากันถึงพัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทของอาเซียนนะครับแล้วเนื้อหาช่วงนี้ก็กำลังพูดกันถึงรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยนะฮะในช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญวิทยากรพิเศษนะครับซึ่งท่านจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานศึกษาวิจัยของท่านเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมได้รับฟังจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์เลยครับครับสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในช่วงการเข้าสู่เอเชียในปี2558ปลายปีก็คือวันที่31ธันวาคม2558นั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับประเทศไทยนะครับในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีผลค่อนข้างเยอะต่อประเทศต่างๆในอาเซียนซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งน่าจะมีส่วนสำคัญในการที่จะต้องเตรียมตัวต้องการปรับตัวเพื่อเข้าสู่บริบทของอาเซียนนะครับหรือ AEC นะครับโดยเฉพาะยิ่งทางด้านเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ว่านี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าระหว่างกันนะครับซึ่งจะมีการเปิดเสรีมากขึ้นความหมายคือว่าภาษีจะไม่มีระหว่างกันนะครับในหมู่10ประเทศด้วยกันเราส่งสินค้าไปที่เขาก็ไม่เก็บภาษีเขาส่งมาที่เราก็ไม่เก็บภาษีอันนี้คือลักษณะที่1ของคำว่า AC นะครับก็คือเรื่องของ Common Union ซึ่งอันนี้จะมีผลค่อนข้างเยอะต่อการค้าในภูมิภาคนี้นะครับส่วนภาษีอื่นๆนั้นก็ยังเก็บได้ตามปกติประเทศนอกกลุ่มและส่งสินค้าเข้ามาอยู่ในอาเซียนนั้นแต่ละประเทศยังมีอิสระในการกำหนดภาษีศุลกากรแต่เรายกเว้นระหว่างกันเท่านั้นนะครับประการที่2ที่จะมีผลค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องราวของ Common Market ก็คือตลาดเดียวกันซึ่งตลาดเดียวกันในความหมายนี่ก็คือว่าจะทำให้ภูมิภาคนี้เนี่ยครับกลายเป็นตลาดเดียวกันปัจจุบันสินค้าไทยเราขายเฉพาะในประเทศก็แค่65ล้านคนแต่ถ้าเกิดปี58มีผลเนี่ยครับจะทำให้ตลาดเราจะกลายเป็น650ล้านคนหรือใหญ่ขึ้นถึง10เท่าด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญนะครับว่าประเทศในอาเซียนด้วยกันนะครับจะได้ประโยชน์ร่วมกันเพียงแต่ว่าใครมีความพร้อมก็จะได้ประโยชน์มากใครเตรียมตัวก็ได้ประโยชน์ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของประเทศต่างๆประการที่3เรื่องของ Economic Union Economic Union ที่ว่านี่ความหมายคือว่าปัจจัยการผลิตปัจจัยทางการเงินทุนและปัจจัยแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายโดยเสรีรวมทั้งวัตถุดิบก็เคลื่อนย้ายโดยเสรีระหว่างประเทศใน10ประเทศนี้และที่สำคัญก็คือประชาชนเดินทางไปมาโดยเสรีนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในปี58โดยเฉพาะยิ่งการที่ประชาชนเดินทางโดยเสรีนั้นจะมีผลค่อนข้างเยอะความหมายกินความหมายถึงว่าเราจะไม่ต้องมีการทำวีซ่าในการเดินทางข้ามประเทศ10ประเทศนี้เรียกว่ายกเว้นให้กันและกันนะครับเพียงแต่ต้องมีพาสปอร์ตในการเดินทางซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดธุรกรรมการเดินทางในภูมิภาคนี้ค่อนข้างจะมากรวมทั้งการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เองและการท่องเที่ยวจากนอกกลุ่มที่เข้ามาเที่ยวในประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในอาเซียนเนี่ยครับปีหนึ่งตกประมาณ78ล้านคนในจำนวน78ล้านคนนี้มีเดินทางเข้ามาเมืองไทยโดยตรงในประมาณ24ล้านคนที่เหลือก็กระจายไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับถ้าหากปี58มีผลการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือว่าถ้าใครมีความพร้อมใครเตรียมตัวใครเป็นศูนย์กลางก็จะช่วยให้ประเทศนั้นได้ประโยชน์มากสุดซึ่งถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยครับอาเซียนเนี่ยครับแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งตอนบนกับตอนล่างตอนบนในความหมายนี้ก็คือประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีทั้งหมด7ประเทศอีกส่วนนึงก็คือตอนล่างคืออยู่ในทะเลนะครับก็ประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และกับบูไนซึ่งมีประชากร350ล้านคนบนคาบสมุทรอินโดจีนมีอยู่300ล้านคนบนคาบสมุทรอินโดจีน7ประเทศนั้นมีไทยอยู่ตรงกลางโดยเราอยู่ตรงกลางของภูมิภาคนี้นะครับ7ประเทศโดยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะครับที่มีพรมแดนติดประเทศอื่นมากสุดแล้วมีประเทศที่ติดต่อกับเราถึง4ประเทศก็คือเมียนมานะครับแล้วก็ลาวนะครับแล้วก็กัมพูชาแล้วก็มาเลเซียเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ปลายปีนั้นประเทศไหนจะได้ประโยชน์มากจะประโยชน์น้อยตรงนี้แหละครับขึ้นอยู่กับความพร้อมขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นการศึกษาการวิจัยเพื่อที่จะได้มาซึ่งคำตอบว่าประเทศไหนจะได้ประโยชน์มากประโยชน์น้อยจึงจะเป็นตัวสำคัญนะครับในการที่จะตอบโจทย์ว่า
เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับก็คือเรามาค้นหาว่าประเทศเราเนี่ยครับในบริบทของอาเซียนเนี่ยครับเราเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเขาประเทศไหนมีจุดอ่อนจุดเด่นจุดแข็งจุดด้อยอย่างไรบ้างก็เรียกว่ารู้เรารู้เขาทำให้เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้มากที่สุดซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่งานวิจัยพยายามจะตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับทีนี้การตอบโจทย์เรื่องนี้ก็ต้องมีวิธีการนะครับเราก็คงศึกษาจากงานที่มีคนอื่นศึกษาไว้เนื่องจากเป็นงานวิจัยเชิงเขาเรียกว่าเชิง documentary research ก็คือว่าเราจะค้นหาโดยเปรียบเทียบโดยวิเคราะห์นะครับและอีกส่วนที่สำคัญมากๆก็คือว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่พึ่งพาการค้ากับต่างประเทศค่อนข้างมากเศรษฐกิจไทยพึ่งพาต่างประเทศถึง 72% และในจำนวน 72% ที่เราพึ่งพานั้นเราเกี่ยวข้องกับประเทศในอาเซียนถึง1ใน4ตรงนี้แหละครับที่มีความสำคัญมากประเทศไทยค้าขายกับประเทศอาเซียน1ใน4ของการค้าทั้งหมดของเราที่เราทำกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี58ที่จะถึงนี้จึงมีผลกับประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งการค้าชายแดนซึ่งเรามีประเทศที่ติดต่อกับเราอยู่4ประเทศการค้าชายแดนความหมายถึงการค้าที่มีธุรกรรมอยู่บริเวณชายแดนไม่นับการค้าด้วยวิธีอื่นการค้าชายแดนของไทยมีสัดส่วนสูงถึง1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงทีเดียวนะครับและถ้าหากปี58มีผลบังคับใช้เราจะมีธุรกรรมเกิดขึ้นตามชายแดนเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเรามีจังหวัดที่ติดต่อชายแดน4ประเทศนี้ถึง33จังหวัดและมีด่านที่เปิดทำการถาวรสำหรับการเดินทางสำหรับการค้าอยู่22ด่านเรามีสะพานที่เชื่อมกับประเทศข้างเคียงนะครับโดยพิ่งประเทศลาวนี่ครับเป็นตัวอย่างเรามีสะพานข้ามโขงนะครับปัจจุบันก็มีถึง4สะพานตั้งแต่มุกดาหารนครพนมหนองคายและก็ล่าสุดมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอเชียงของโดยข้ามไปยังห้วยทรายประเทศลาวและก็ขึ้นไปถึงคุนหมิงประเทศจีนเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยครับประเทศไหนที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราต้องค้นหาและประเทศไหนจะเตรียมตัวอย่างไรและประเทศไหนได้เปรียบอย่างไรนะครับเพื่อจะหาคำตอบว่าเราจะใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตรงนี้อย่างไรอีกส่วนหนึ่งที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน่าจะคำนึงถึงก็คือว่าประเทศอาเซียนตอนบนซึ่งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนนั้นเรามีผืนแผ่นดินติดต่อกับประเทศใหญ่ๆอีก2ประเทศด้วยกันก็คือทางตอนเหนือติดต่อกับประเทศจีนจีนตอนใต้มีประชากรอยู่500ล้านคนบริเวณจีนตอนใต้นี่ครับมีประชากรถึง500ล้านคนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นสุดของจีนและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของจีนนะครับซึ่งอยู่เลยจากลาวขึ้นไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกง่ายๆครับเราเดินทางจากเชียงของจังหวัดเชียงรายข้ามแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวและขึ้นเหนือไปคุนหมิงของจีนนะครับใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์นะครับณสภาพถนนปัจจุบันนี้ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับนั่นก็หมายถึงไปถึงอีกประเทศหนึ่งซึ่งอยู่นอกกลุ่ม ACแต่ตรงนี้มองถึงว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราจะได้จากการที่มีพื้นแผ่นดินเชื่อมต่อกับจีนนะครับทางตอนเหนือของลาวอีกด้านหนึ่งคือประเทศอินเดียซึ่งประเทศอินเดียนั่นก็เลยพม่าหรือเมียนมาไปอีกนิดเดียวก็จะถึงอินเดียตรงนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีประชากรค่อนข้างเยอะนะครับทั้งประเทศเขาก็มี 1,100 ล้านคนเอาเป็นว่าถ้ามีบางส่วนสามารถเชื่อมโยงมายังภูมิภาคนี้ได้ก็จะเกิดธุรกรรมการค้าที่ขยายผลไปสู่ส่วนนั้นได้อีกซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งนึงที่อยากให้ท่านหลายมองนะครับก็คือว่าถ้าขยายวงกว้างไปนิดหนึ่งเหมือนกับเราฉายไปฉายไปเนี่ยครับถ้าเราฉายใกล้ๆก็จะเห็นแค่อาเซียนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราถอยออกมาไกลๆวงไฟฉายก็จะกว้างขึ้นจะครอบคลุมจีนและอินเดียอีกบางส่วนซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราคงต้องมองเผื่อไว้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆการร่วมมือทางการค้าก็มีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับเรามีอาเซียน10ประเทศแล้วก็มีอาเซียนบวก3ก็คือบวกด้วยจีนบวกด้วยญี่ปุ่นและบวกด้วยเกาหลีใต้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องการค้ากับประเทศในอาเซียนค่อนข้างเยอะนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือขยายผลไปถึงอาเซียนบวก6ซึ่งประกอบด้วยอาเซียน10ประเทศแล้วก็มีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้แล้วก็มีอินเดียมีออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์เพราะนั้นถ้าหากเราฉายให้กว้างขึ้นเนี่ยครับ
มันจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วง2ปีข้างหน้านี้อีกมากมายเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวการรู้เรารู้เขาจะช่วยเราได้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่งานวิจัยนี้พยายามจะตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านี้หวังว่างานวิจัยนี้คงจะช่วยท่านหลายได้ทราบเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้โอกาสจุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อยและสานต่อตรงนี้เพื่อเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในเรื่องนี้ต่อไปครับครับก็เนื้อหาในเรื่องของรัฐประศาสนศาสตร์มีมากมายทีเดียวนะครับตอนนี้ต้องกลับมาสนทนากับแขกรับเชิญของเราต่อครับในหัวข้อที่เรียกว่า1เมษายนนี้ท่านอาจารย์มีหัวข้ออะไรเป็นพิเศษที่จะพูดคุยในวันนั้นด้วยครับครับครับก็คงอยากจะฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยของผมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการอุดหนุนการเกษตรนะครับแนวโน้มของการอุดหนุนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับมันจะมีสูงขึ้นนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจนะครับทางด้านการเมืองก็คือเรื่องของระบบการเมืองที่มันมีแนวโน้มเป็นลักษณะของการเลือกตั้งมากขึ้นนะครับซึ่งนี่อาจจะสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์บุญนันท์พูดถึงในกรณีของฟิลิปปินส์นะครับที่มีลักษณะเป็นประชานิยมนะครับของกรณีของท่านอาจารย์บุญนันท์เนี่ยจะเป็นประชานิยมในการจ้างงานโดยประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับของในแง่มุมของผมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนประชานิยมในแง่ของการอุดหนุนระยะสั้นให้กับเกษตรกรเช่นอย่างที่เราทราบกันดีอยู่เช่นนโยบายการรับจำนำข้าวซึ่งตั้งราคาสินค้าเกษตรไว้สูงเกินกว่าราคาที่ควรจะเป็นในราคาที่เป็นจริงในตลาดโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของความเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมเลยนะครับมันจะเป็นผมชี้แจงสั้นๆนิดนึงว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนมายาภาพในแง่ที่ว่าคือถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งเนี่ยนะครับการอุดหนุนสินค้าเกษตรระยะสั้นเนี่ยนะครับโดยการเพิ่มเงินอัดฉีดเข้าไปเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ภาระทางการคลังนะครับการอุดหนุนคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันจะสร้างภาระให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เราคงต้องยอมรับนะครับแล้วมายาภาพอย่างนึงคือว่าเมื่อรัฐบาลประสบสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเช่นภาวะเงินเฟ้อสูงรัฐบาลจะหันกลับมานะครับควบคุมราคาสินค้าเกษตรซึ่งจะมีผลกระทบทางด้านลบกับเกษตรกรอย่างชัดเจนผู้ผลิตอย่างชัดเจนนะครับจากที่ผมดูข้อมูลนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างปี2008ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์คริสิสซึ่งมันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับชัดเจนเลยว่ารัฐบาลทั้ง4ประเทศนะครับควบคุมสินค้าราคาสินค้าเกษตรแล้วก็มีการจัดเก็บภาษีในรูปแบบอาจจะเป็นภาษีที่แฝงนะครับซึ่งมันจะไม่มีความอาจจะไม่ชัดเจนนะครับในรูปแบบต่างๆค่าธรรมเนียมหรือว่าภาษีในเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมายาภาพที่ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอุดหนุนสินค้าเกษตรที่รัฐบาลในอาเซียนเนี่ยนะครับอาจจะอ้างว่าเป็นการที่ยกระดับนะครับหรือการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นภาพระยะสั้นนะครับมันไม่ใช่เป็นการส่งเสริมเรื่องของความเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกันในระยะยาวนะครับพอมาถึงจุดหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องเปลี่ยนนโยบายนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีโดยที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรครับในรายละเอียดของมายาภาพจะเป็นอย่างไรคงต้องมารับฟังในวันที่1เมษายนนะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายมาที่อาจารย์บุญอนันต์ครับอยากให้อาจารย์ให้จุดเน้นเกี่ยวกับผลงานที่ท่านอาจารย์นำเสนอในวันนั้นด้วยครับค่ะยินดีค่ะเมื่อทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องของนโยบายเราก็น่าจะมาฟังในเรื่องของบริบทของการบริหารคนในภาครัฐด้วยเหมือนกันนะคะประเทศที่รับผิดชอบที่ไปศึกษาทางการศึกษาดูนั้นเนี่ยก็คือประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะขอเริ่มต้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ก่อนสักนิดนึงนะคะว่าจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการบริหารงานบุคคลในภาคราชการของประเทศฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปในอดีตไปจนถึงประมาณปี1900นั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบบริหารงานบุคคล
ของประเทศฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยเขาอิงระบบราชการของอเมริกาสิ่งหนึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนนึกถึงก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเคยเข้ามายึดครองแล้วก็เป็นอาณานิคมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดของทางตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีอิทธิพลอย่างสูงมากในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมานะคะชื่อว่า The Second Philippines Commission ค่ะแล้วหน่วยงานนี้นะคะมีบทบาทเยอะมากในเรื่องของการบริหารงานคนตั้งแต่ในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกตั้งแต่ในเรื่องของการวิธีการคัดเลือกคนการออกข้อสอบควรจะออกแบบไหนรวมไปถึงในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายการให้คนออกจากราชการการประเมินการติดตามผลทีนี้พอวันเวลาผ่านไปอย่างเช่นในช่วงประมาณปี1970กว่านั้นเนี่ยแนวความคิดตรงนี้นั้นเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีลักษณะของการกระจายอำนาจออกไปไม่มีการกระจุกตัวอยู่ที่เซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นในปี1970กว่าๆนั้นเนี่ยก็เลยมีการนำแนวคิดในเรื่องของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ต่อมานะคะประมาณปี1980กว่าๆนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าแนวความคิดของภาครัฐก็คือว่ามุ่งเน้นให้บุคลากรที่ทำงานในภาครัฐนั้นเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น อันนี้ก็เลยส่งผลทำให้การบริหารจัดการคนในภาครัฐของฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์หรือว่าเป็นกุญแจที่ทำให้เห็นนั่นก็คือวิธีการในเรื่องของการฝึกอบรมและพัฒนาคนจะเห็นได้ว่าในประเทศฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยเขาจะมีการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้บุคลากรในหน่วยงานของเขานั้นเนี่ยได้ศึกษาต่อระดับโทระดับเอกและมีโครงการต่างๆที่จะช่วยเหลือเพื่อให้นำไปส่งไปในเรื่องของพัฒนาคนนะคะขอสุดท้ายนิดเดียวประเทศอินโดนีเซียเช่นเดียวกันอินโดนีเซียเวลาบริหารจัดการคนเนี่ยประเทศไทยควรจะเอาอย่างเนื่องจากว่าเขาเอาหลักศาสนานั่นก็คือศาสนาอิสลามเอามาเป็นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการคนค่ะถ้ารายละเอียดนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านไปชมในวันที่1เมษายนเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านเองค่ะขอบคุณครับผมทั้ง2มุมมองตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราน่าจะได้เรียนรู้จากเพื่อนบ้านนะฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างคงจะเป็นประโยชน์ทีเดียวเลยเท่าที่ฟังจากทั้ง2ท่านในวันนี้เสียดายนะครับเวลาเราสั้นแล้วก็จำกัดมากเลยแต่ว่าวันที่1เมษายนฮะจะมีผลงานฉบับเต็มให้ทุกท่านได้ติดตามแน่นอนฉะนั้นถ้าท่านสนใจนะครับลงทะเบียนเข้ามาหรือว่าเข้ามาทางเว็บไซต์แล้วก็ติดต่อตามรายละเอียดทางด้านล่างของทางสถาบันของเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มาร่วมสนทนาในวันนี้นะครับอาจารย์บุญนันท์และอาจารย์ธนพันธ์สวัสดีครับรายการวันนี้ที่นิด้าต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ